La 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang saya mulai dan juga hormati Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Abdullah Hakim dan yang berusaha pengerusi Muassasah Rafhan Tuan Tawad yang sudi bersama kita pada malam ini di wilayah Stun dan seterusnya kepada ahli panel dan juga penceramah-penceramah yang akan bersama kita pada malam ini. Dan yang tak terhingga juga kepada saudara dan saudari kita yang datang bersama kita pada program Suk Heng Sayam Setun. Sam so lah kan. So Suk, so Sayam, so Setun. Saya sengaja menggunakan dengan bahasa Melayu. Memulakan dengan bahasa Melayu oleh kerana di wilayah Stui ini, di wilayah Satun ini sebenarnya sebelum datangnya bahasa Thai kita menggunakan bahasa Melayu. Tapi sebelum datangnya bahasa Melayu yang bertema Islam, sebenarnya di sini pernah ada bahasa Melayu yang bertema Buddha dan bertema Hindu dulu. Jadi berarti datangnya Islam, marinya Islam, orang Stui kita boleh jumpa dengan bahasa Melayu yang sudah diislamkan. Jangan lupa bahawa Tok Nenek kita sebelum kita beratus-ratus tahun itu mereka adalah orang Melayu tapi bukan beragama Islam. Orang Melayu yang pernah jadi Buddha. Tak ada beza apa dengan orang Buddha sekarang. Dan buktinya apa? Buktinya adalah puasa. Buktinya adalah puasa kerana kalimah puasa bukan kalimah Islam. Kalimah puasa adalah kalimah Sanskrit, kalimah Bali. Yang maksudnya tidak beza daripada kalimah buat dalam bahasa Siam atau bahasa Bali Sanskrit. Jadi bererti kita telah memasuki agama Islam, rukun Islam yang kedua kita belum lagi memastikan bahawa kita guna kalimah Siam. Kalimah Siam belum lagi datang. Tapi kita masih guna kalimah puasa yang mana maksudnya adalah tidak beza dengan buat kerana puasa itu adalah kedudukan yang tidak makan, tidak minum. Jadi dengan itulah saya ingin kita sekalian insyaAllah tahun depan. Tahun depan kita cuba hijrahkan kita sendiri daripada kita gunakan kalimah buat ataupun puasa kepada kalimah siam. Apabila ada siam insyaAllah bangunlah qiyam. Ada siam maka bangunnya qiyam. Alhamdulillah. Ngani cati cawat setun. Bahasa, kawan kita mikan cai bahasa Thai tini. คนที่นี่พูดภาษาเมลายูมาก่อนแต่ภาษาเมลายูที่คนที่นี่พูดปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นภาษาเมลายูที่มีสำนวนสำเนียงเนื้อหาสาระอิสลามเข้าไปไม่ได้ต่างไปจากภาษาเมลายูที่บรรพบุรุษของเราเคยใช้ณยุคที่เป็นฮินดูเป็นพุทธมาก่อนและสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานชัดเจนก็คือคำว่าบวชนะครับเรายังคงใช้คำว่าบวชเพื่อที่จะแทนรุกนอิสลามข้อที่3ทั้งที่หลักการของอิสลามเนี่ยถูกประทานลงมารุกนอิสลามข้อที่3คืออัสซิยามแต่เนื่องจากว่าแม้อิสลามจะลงมาเป็น100ปี 4-500 ปีก็ตามเราก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การซิยามได้เราจึงไม่เคยเห็นการกิยามในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่การศึกษาของเรายังไม่จบผมขอเริ่มต้นการพูดคุยในค่ำคืนนี้ในช่วงเวลา 30-35 นาทีเนื่องจากว่ามีคณะวิทยากรที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดแล้วก็เป็นวิทยากรคุณภาพมากๆต้องขอบคุณทางมูลนิธิรพันธ์นะครับขอบคุณท่านประธานแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มุริธิมเสนที่ได้สร้างสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆมาให้กับชาวสตูลจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่น่าสงสารมากครับสอเสือสตูลเนี่ยมันสอเสือสงสารนะครับเป็นจังหวัดเดียวในภาคใ
เป็นจังหวัดเดียวที่อยู่ภายใต้การดูแลของสอบตที่ไม่มีมหาวิทยาลัยเป็นจังหวัดเดียวในโซนริมทะเลเนี่ยครับที่ไม่มีมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันเรามีศักยภาพและมีบุคลากรที่สามารถที่จะสร้างคุณภาพทางการศึกษาได้ดีพอสมควรเพราะนั้นหัวข้อที่ทางมูลนิธิรพันธ์ได้ชวนผมมาพูดในวันนี้เรื่องการศึกษาชีวิตต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชีวิตผมก็เลยขอบอกพวกเราทุกคนว่าการศึกษาเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงที่เรายังไม่เป็นตัวตนเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่เรายังเป็นวิญญาณอยู่ครับท่านประธานครับอัลลอฮ์เป็นครูคนแรกเมื่ออัลลอฮ์ถามโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการตั้งคำถามฉันเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่ในสุรอัลลอฮ์ร้องนะครับอัลลอฮ์สตูบิรับบิกุมเป็นคำถามซึ่งเป็นpedagogy ซึ่งเป็นตุรุกตัดรีสซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลในยุคที่มนุษย์ยังเป็นวิญญาณอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ภาษาที่เป็นการตั้งคำถามว่าฉันเป็นพระเจ้าของสู่เจ้าใช่หรือไม่และวิญญาณทั้งหมดทั้งที่เป็นมุสลิมในวันนี้ทั้งที่ไม่ใช่มุสลิมในวันนี้โดนัลด์ทรัมป์บุชโอบามาหรือจะเป็นใครกันแล้วแต่ในโลกนี้ทั้งหมดล้วนตอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยใช้วิธีการตอบโจทย์กับการตอบว่าบัลละเป็นการตอบว่าใช่แต่เป็นการตอบใช่โดยที่มีการเสริมด้วยคำว่าชะฮิดนะพวกเราเป็นสักขีพยานร่วมกันเพราะนั้นกระบวนการเรียนการสอนเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์ยังไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณและตัวตนมีผิวหนังมาเมื่อเกิดมาบนโลกนี้เด็กคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดมาจากครอบครัวที่เป็นมุสลิมหมายรวมถึงผมคนหนึ่งแล้วก็จะมีคุณพ่อมีคุณปู่หรืออิหม่ามหรือกรรมการจังหวัดที่จะกล่าวเสียงอาซานเข้าหูซ้ายหูขวานี่ก็เป็นวิธีการเรียนการสอนอีกแบบหนึ่งที่อัลลอฮฺอักบาร์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 จนกระทั่งสิ้นเสียงอาซานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺมันคือการยืนยันบทเรียนที่เคยเรียนในช่วงที่เป็นวิญญาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาAm I your Lord? Adakah aku Tuhan kamu? Jawaban semua roh kata apa? Bala syahidna. Ya, kami sama-sama menyaksikan bahawa Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan kami. Karena bila kita masuk ke dalam ini, pap ni, kebuan kan, yang Allah dah kandut mah, kepada Muslim semua, ialah ada kebuan kan, yang Allah dah kandut mah, kepada Muslim Allah dah kandut mah, kepada Muslim semua, ialah adaเป็นต้นแบบเป็นแม่แบบไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าอัลลอฮ์นี่ไม่ยุติธรรมให้เรานับถืออัลลอฮ์ให้เราเคารพอัลลอฮ์ว่ามีหนึ่งและไม่มีตัวอย่างเลยญี่ปุ่นสร้างฮอนด้ามามีคู่มือและไม่พอแค่นั้นนะครับมีคนที่ช่วยขับให้เราดูด้วยมีคนออกแบบวิธีการขับให้เราดูด้วยแล้วก็มีคู่มือที่บอกชัดเจนวันอัลลอฮ์สร้างอิสลามมาเนี่ยอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่ท่านประธานมูลนิธิรับผ่านท่านธวัชพูดเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะขอบอกพวกเราทุกคนว่าเนี่ยมัดที่สำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนที่ถือกำเนิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมุสลิมก็คือเราไม่ต้องมานั่งเจอสภาพที่คุณธวัชมาบอกเราเมื่อกี้เกิดมาเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็กลายเป็นมุสลิมขึ้นมานี่คือเนี่ยมัดที่สุดยอดครับเพราะตั้งแต่อายุหนึ่งวันจนกระทั่ง15ปีเนี่ยมันได้รับการคอนเฟิร์มอยู่ทุกวัน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 มีการละหมาดมีการกล่าวชะฮาดาขึ้นมากล่าวละหมาดมาโตขึ้นมาก็เริ่มที่จะซื้อสิทธิ์เป็นแล้วก็จ่ายซะกาตมาจ่ายเองก็มีคนมาจ่ายให้เราและสุดท้ายถ้ามีโอกาสก็ไปทําฮัจญ์รุกนอิสลามดีไม่ดีบางทีก่อนที่จะบาลิกเนี่ยก่อนที่จะครบ15ปีเนี่ยครบ15รุกนแล้วแต่ด้วยความมีทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ก็ยังให้โอกาสกับคนที่เกิดจากพ่อและแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาไม่ต้องรับบาปเพราะเขายังไม่ทราบว่าใครคือพระเจ้าใครคือผู้สร้างเขาแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อครบอายุ15ปีหรือเมื่อบรรลุนิติภาวะเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบตัวเองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการศึกษาที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งที่เป็นวิญญาณที่เกิดมาเป็นมุสลิมปัจจุบันและวิญญาณที่เกิดมาไม่ใช่มุสลิมในปัจจุบันเนี่ยเราที่เกิดมาเป็นมุสลิมมีอามานะอยู่อย่างนึงก็คือบัลลิกุอันนีวะลาอัยจงบอกกล่าวคนข้างๆเราอะว่าเขาเนี่ยควรจะรู้ว่า
ใครคือผู้สร้างเขาสิ่งที่เราต้องตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือเราเองเป็นคนบอกกล่าวข่าวดีคนข้างเราหรือไม่ถ้าใครที่เคยมีคุณครูที่ไม่ใช่มุสลิมใครที่มีเพื่อนซีหรือเพื่อนไม่ซีที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างน้อยที่สุดข่าวดีที่ควรจะแจ้งให้กับคนทางซ้ายคนทางขวาของเราก็คือท่านทราบไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยเชื่อในอัลลอฮ์เมื่อตอนเป็นวิญญาณท่านเชื่อในอัลลอฮ์พอเกิดมาบนโลกนี้ท่านกลับปฏิเสธอัลลอฮ์ท่านจึงเป็นคาเฟ่ท่านคือผู้ปฏิเสธแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ที่บอกข่าวดีก็คือบอกท่านว่าเราเคยเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันณเวลาเดียวกันพอเกิดมาบนโลกนี้หน้าที่ของผมก็คือเป็นผู้บอกข่าวดีให้ท่านถ้าหากว่าท่านไม่ยอมเชื่อหรือจะเชื่อณวันสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจเขาอาจจะเป็นคนที่โชคดีกว่าเราเยอะแยะมากมายอยู่กับความบาปมาตลอดณวินาทีสุดท้ายด้วยคำว่าละฮะอิละฮะอิลลอห์ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นคือโอกาสของเขาที่จะเข้าประตูสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกนั่งสอบสวนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าการศึกษาที่ผมจะขอพูดในมิติที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสังเกตดูให้ดีถ้าจะเปรียบเทียบว่าคนที่กล่าวชะฮาดาบนโลกนี้กับคนที่ไม่ได้กล่าวชะฮาดาบนโลกนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนวิญญาณเนี่ยลองนึกภาพดูว่ามีคนที่มีความรู้มากกว่าเราแต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนได้มีคนที่มีความรู้มีผู้ที่มีความรู้มากกว่าเรารู้มากกว่านบีอาดัมคือใครครับอิบลิสครับชัยฏอนครับแต่ความรู้ของอิบลิสชัยฏอนซึ่งมีมากกว่านบีอาดัมหรืออาจจะมากกว่าทุกคนในโลกเนี่ยแต่สุดท้ายไม่สามารถที่จะเกิดการฮิจเราะห์ได้ชัยฏอนไม่ฮิจเราะห์ตัวเองชัยฏอนไม่สามารถฮิจเราะห์ตัวเองเพียงเพื่อความรู้สึกที่อบาวัสตักบัรความรู้สึกที่ไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมถ่อมตนต่อมนุษย์ซึ่งถูกสร้างมาจากดินตัวเองสร้างมาจากรัศมีตัวเองมาจากสร้างมาจากไฟเพราะนั้นนี่แหละครับถ้าสมมุติว่าเราที่มีการศึกษาและไม่สามารถที่จะฮิจเราะห์ตัวเองได้เราก็คงไม่ได้แตกต่างไปจากชัยฏอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนท่านว่าถ้าสมมุติว่าเราดูซีรอห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้ชีวิตที่มีการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่เกิดมาจากพ่อที่เสียชีวิตก่อนที่ตัวเองจะคลอดออกมาเป็นการศึกษาโดยที่เราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคือกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ท่านนบีเข้มแข็งการที่เกิดมาจากท้องของคุณแม่และไม่มีพ่อสักวันหนึ่งคุณปู่ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณพ่อก็เสียชีวิตอีกแล้วคุณแม่ก็มาเสียชีวิตอีกต้องอยู่กับคุณลุงเหล่านี้ทั้งหมดคือกระบวนการเรียนรู้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ออกแบบมาท่านนบีมุฮัมมัดเข้มแข็งขึ้นมาลองนึกภาพดูสิครับณอายุ25ปีที่หนุ่มสาวหลายคนจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ทุกคนมีพยานทุกคนมีพ่อทุกคนมีแม่แต่ท่านนบีมีตัวคนเดียวที่จะเข้าสู่ประตูวิวาห์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเพียบพร้อมแต่ลองนึกภาพดูนี่คือสิ่งที่ท่านนบีเข้มแข็งพอสมควรที่อยากจะบอกท่านทั้งหลายตรงนี้ก็คือว่าเมื่ออายุ25ปีจนกระทั่งอายุ40ปีเนี่ยเฟสแต่ละเฟสที่อัลเลาะห์ออกแบบท่านนบีนะครับมันเป็นกระบวนการเรียนรู้มันเป็นกระบวนการที่สร้างให้นบีเข้มแข็งและพร้อมที่จะยืนนำอุมมะห์ทั้งหมดถ้าลองนึกภาพง่ายๆนะครับมีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ดูเหมือนกับง่ายในการที่จะดูแลดูเหมือนกับง่ายในการที่จะรักษาแต่จริงแล้วยากมากก็คือแพะครับช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าควานดึงเชือกดีๆควานดึงนี่ก็ไปพร้อมกับควานเลยนะครับหมาถึงแม้จะเห่าแต่ถ้าเกิดจะเจอควานหรือเจอคนที่เข้าใจสงบแล้วก็เดินไปหายไปเลยแต่แพะไม่นะครับแพะเป็นสัตว์ที่เข้าใจยากมากอัลเลาะห์สร้างนบีให้มีกระบวนการเรียนรู้กับแพะให้เกิดกระบวนการที่จะสร้างความเข้มแข็งโดยที่นบีสามารถที่จะเอาชนะแพะได้สุดท้ายท่านก็สามารถที่จะเอาชนะมนุษย์ได้ทั้งหมดเหล่านี้คือกระบวนการศึกษาที่เตรียมท่านนบีเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่จะเป็นผู้นำของมนุษยชาติพี่น้องครับเมื่อถึงเวลาที่ท่านนบีตอบปฏิเสธยิบรออีลณขณะที่ญิบรออีลบอกให้อ่านคำว่าอิกรอนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากถ้าวันนั้นไม่มีอิกรอถ้าวันนั้นนบียังบอกว่ามาอะนาบิกอรีฉันไม่สามารถอ่านได้และต่อไปฉันไม่สามารถอ่านได้ฉันไม่สามารถอ่านได้ถ้าหากว่านบียังดื้อดึงที่จะไม่ยอมรับคำสั่งของอัลลอฮ์โดยผ่านญิบรออีลและบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักวันนี้คงไม่มีการฮิจเราะห์ถ้าไม่มีอิกรอไม่มีการศึกษาไม่มีจุดเริ่มต้นที่นบีจะเรียนรู้ว่าใครคือผู้สร้างโลกใครคือผู้สร้างจักรวาลทั้งหมด
คงไม่มีการฮิจเราะห์ถ้าไม่มีการฮิจเราะห์ก็คงไม่มีอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นจุดเริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นกับการที่นบีพร้อมที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะเข้าใจว่าอิกรอของท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่จริงๆยากมากครับเพราะว่าการที่อัลลอฮ์ได้เตรียมนบีไว้เป็นเฟสๆไว้เป็นฉากๆเนี่ยเพื่อเตรียมตัวคนที่จะกล่าวชะฮาดะตัยน์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ไม่ง่ายนะครับบรรดาลุงของท่านนบีทั้งหลายบรรดาอบูละฮับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาลุงท่านนบีเนี่ยที่เป็นชาวกุเรชที่ปฏิเสธท่านนบีไม่ได้ปฏิเสธคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ปฏิเสธคําว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เชื่อว่าหลานของตัวเองไม่เชื่อว่าญาติของตัวเองจะตื่นขึ้นมาแล้วยืนขึ้นเป็นนบีเพราะนั้นการเป็นมุสลิมหรือการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและการเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปดูคัมภีร์ใดก็แล้วแต่คัมภีร์ใดก็แล้วแต่เราสามารถสังเกตได้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมี2ส่วนในตัวของมันเองมีส่วนที่เป็นหลักการและมีส่วนที่เป็นการปฏิบัติในส่วนที่เป็นหลักการมันจะยังคงไว้อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของการปฏิบัตินั้นในส่วนที่เราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามีหลักการเดียวกันทั้งหมดโดยที่จะเป็นมุสลิมในมุมใดของโลกก็แล้วแต่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์เราก็มีแนวทางเราก็มีเส้นทางที่จะเดินโดยที่มีท่านนบีมุฮัมมัดเป็นตัวอย่างอยู่พี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ผมอยากจะเรียนท่านทั้งหลายด้วยความเคารพนะครับว่าอุมมะห์แต่ละอุมมะห์เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่ความเจริญได้ก็เพราะการศึกษาที่เริ่มจากคำว่าอิกรอชาวกุเรชซึ่งเป็นผู้ที่สามารถและมีความสามารถมากๆในเรื่องของการแกล่งกลอนต่างๆนานาเนี่ยไม่สามารถที่จะท้าทายกับคัมภีร์อัลกุรอานได้เพราะฉะนั้นคำว่าอิกรอเนี่ยมันได้ปฏิวัติวิถีชีวิตระบบชีวิตของชาวกุเรชทั้งหมดและทำให้เกิดการศึกษาเมื่อการศึกษาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่ผมเรียนว่ามันมีการฮิจเราะห์การฮิจเราะห์นี่แหละครับที่ทำให้เกิดสังคมใหม่ขึ้นมาถ้าสมมติว่าท่านนบีเกิดขึ้นที่มักกะนบียังคงอยู่ที่มักกะตลอดไปเนี่ยวันนี้มุสลิมอาจจะเป็นมุสลิมแบบนึงมุสลิมที่จะเป็นมุสลิมที่ไม่สามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เท่าไหร่แต่การที่มุสลิมอพยพมาจากมักกะห์ไปยังมะดีนะห์ท่านเห็นไม่ภาพไหมครับว่าชาวอันซอรซึ่งไม่ใช่อาหรับทั้งหมดชาวอันซอรซึ่งมีแอฟริกาด้วยชาวอันซอรซึ่งมีชาวเปอร์เซียด้วยกลับกลายเป็นสังคมที่สามารถที่จะยอมรับเห็นความแตกต่างได้วันนี้ในสังคมไทยของเราถามว่านะครับในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยของผมในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตที่จะพูดถึงการศึกษาที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนชีวิตของเราเนี่ยถามว่าวันนี้เมื่ออิสลามเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่ออิสลามเดินทางมาถึงคาบสมุทรมาลายูหรือคาบสมุทรมาลายานี่นะครับถามว่าอิสลามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างณขณะที่อิสลามเดินทางมาเนี่ยเราหลายคนคิดว่าพ่อแม่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นคนหน้าตาแบบนี้เราอาจจะคิดว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นคนอีกแบบนึงแท้ที่จริงแล้วนะครับพ่อแม่ของเราก็เป็นคนหน้าตาแบบนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปในบรรพบุรุษของเราก็คือความคิดในส่วนหัวเท่านั้นหน้าตาเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่บางส่วนของโลกที่เดินทางมาถึงที่นี่โดยมาทำการค้าการขายเนี่ยก็กลายเป็นนักธุรกิจก็มีเชื้อสายจากเยเมนจากฮาตรอมีบางส่วนก็มีตระกูลไซต์ต่างๆตระกูลต่วนตระกูลชาริฟะบางส่วนที่เป็นเชื้อสายจีนเข้ามาก็ทำธุรกิจบางส่วนที่มาจากอินเดียในการที่จะเดินทางมาค้าขายเครื่องเทศต่างๆนานาแต่เมื่ออิสลามเดินทางมาถึงเนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือส่วนหัวครับส่วนหัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรกก็คือเรื่องของจักรวาลวิทยาเรื่องของคอสโมโลยีสังคมมลายูที่เคยให้ความสำคัญกับดวงอาทิตย์เนี่ยกลับมาเปลี่ยนให้ความสำคัญกับดวงจันทร์ระบบคิดทั้งระบบนี่ได้เปลี่ยนไปเช่นไรบ้างครับจากเดิมที่เราใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลักในการกำหนดวิถีชีวิตประจำวันเดือนที่ถูกนับใหม่เนี่ยเป็นเดือนที่ใช้ฐานของดวงจันทร์ผมเคยถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะๆนี่นะครับ70ปี80ปีทั้งที่สตูลทั้งที่ปัตตานีทั้งที่อินโดนีเซียที่บรูไนถามว่าชื่อวันชื่อเดือนชื่อปีที่ชาวมลายูเคยเรียกก่อนที่จะเรียกคําว่าอะฮัดอิสไนน์ซะลาซาหรือก่อนที่จะเรียกเดือนว่ามุฮัรรอมซอฟฟาตนี่ชื่อว่าอะไรปรากฏว่า
ชื่อเดือนทั้งหมดที่เคยถูกใช้บนพื้นฐานของดวงอาทิตย์เนี่ยที่เป็นชื่อฮินดูชื่อมลายูกูโนมลายูโบราณหายไปหมดแล้วครับใช้เวลาไม่เกิน500ปีถ้าสมมติว่ามัจจิกิเซเนี่ยมีอายุสยาม 3-400 ปีไม่เกิน500ปีนี่นะครับถ้ามัจจิตโลมะเนาะที่นราธิวาสที่อำเภอบาเจาะมีอายุไม่ถึง 5-600 ปีเนี่ยใช้เวลาแค่ 5-600 ปีเนี่ยชื่อของวันชื่อของเดือนในหนังสือเก่าๆกิตาบเก่าๆภาษามลายูนี่หายหมดเลยนั่นหมายความว่าระบบคิดมันได้ถูกเปลี่ยนไปแต่คนไม่ได้เปลี่ยนมีคนเขาบอกว่าชาวมลายูเนี่ยถ้าสมมติว่าอิสลามไม่เดินทางมาเชื้อสายจากอาหรับไม่มาเชื้อสายจากจีนไม่มาเชื้อสายจากทางอื่นไม่มาเนี่ยแล้วไม่มีการผสมผสานไม่มียีนตัวใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของเราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากซากัยมากเท่าไหร่นักแต่เมื่อมุสลิมเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศเดินทางมาจากต่างที่ต่างถิ่นแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้มากเท่ากับการเปลี่ยนแปลงส่วนหัวการเปลี่ยนแปลงส่วนหัวที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเหลือเกินและจากการเปลี่ยนแปลงนี้แหละครับที่วันนี้เนี่ยทำให้เรารู้จักอิสลามและการเดินทางมาของอิสลามในพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นการเดินทางมาที่ไม่มีการนองเลือดเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าหากว่าเราดูในฮิกายัตปัตตานีที่มีการเขียนว่ามีเชคซะอีดหรือว่าไซซะอีดนะครับที่มาทำการรักษาเจ้าเมืองปัตตานีในช่วงนั้นที่ไม่สบายแล้วก็มีการรักษานั่นหมายความว่าอิสลามเดินทางมาในฐานะที่เป็นผู้ที่ให้โอกาสให้ความรู้นอกจากให้ความรู้ในการที่กล่าวชะฮาดะห์แล้วเนี่ยให้ความรู้ในการที่จะเยียวยารักษาโรคได้ด้วยแสดงว่าอิสลามที่เดินทางมาถึงที่ของเรามาในฐานะที่เป็นผู้ให้นะครับมาในฐานะที่เป็นผู้ที่สูงกว่าที่ไม่ให้เพราะว่าไฮคัลเจอร์หรือสังคมที่สูงกว่าวัฒนธรรมที่สูงกว่าเนี่ยมักจะเป็นที่ที่หมายปองของคนที่อยู่ในภาวะที่ต่ำกว่าผมเคยเห็นโปสการ์ดนะครับเห็นโปสการ์ดที่มาลากาชาวมาลากาก็เป็นชาวมาลายูที่ไม่ได้ต่างไปจากเรามากไม่ได้ต่างไปจากชาวสตูลมากไม่ได้ต่างไปจากชาวปัตตานีลานาธิวาสมากมายนักไม่ได้ต่างไปจากชาวกันดาณขณะที่อิสลามเดินทางมาถึงหรือชาวอาหรับเดินทางมาถึงมาลากาเนี่ยมีโปสการ์ดใบหนึ่งมีภาพที่ชาวมาลายูณขณะนั้นนุ่งโจงกระเบนนุ่งโจงกระเบนแล้วพ่อค้าอาหรับที่เดินทางมาค้าขายปูผ้าสัจดาและก็ละหมาดภาพนี้มองให้เห็นบอกให้เราเห็นภาพว่าก่อนที่อิสลามซึ่งจะนำอะไรมาครับนำวัฒนธรรมที่สูงกว่าเพราะการปกปิดอารัตเปิดปิดร่างกายมากกว่าเท่าใดนั่นหมายความว่าเราอยู่ในภาวะที่มีวัฒนธรรมที่สูงกว่าเพราะนั้นนั่นหมายความว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการมาของอิสลามพร้อมกับการกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยมันทำให้เกิดการปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปปฏิวัติรูปแบบวิถีชีวิตเลยเมื่อก่อนชาวมลายูไม่แตกต่างไปจากชาวสยามทั่วไปที่แต่งกายก็นุ่งโจงกระเบนเสื้อไม่ใส่แต่การเดินทางมาของอิสลามการเดินทางมาของความรู้ของอิสลามเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดการรับรู้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อไปเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าผมซึ่งเป็นชาวสตูลเนี่ยคงไม่อยากจะพูดมากอะไรมากมายนักเพราะว่ามีทั้งอาจารย์มัสันมีทั้งคุณตาลคุณโตแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มุรีจะมาสรุปให้เราฟังผมว่าน่าสนใจมากก็คือนะยุคที่เรากำลังมีเรื่องราวมากมายทั้งในและนอกเราจะรวมตัวกันได้หรือไม่เราไม่อยากจะใช้คำว่าอุมมะวาฮิดะห์ก็ได้เราไม่อยากจะใช้คำที่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแสลงในคำใดคำหนึ่งก็ได้แต่ณวันที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมานั่งออกแบบร่วมกันพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศควรจะมีการออกแบบร่วมกันว่าความรู้ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยความรู้ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนจากเราเป็นมุสลิมมือล่างเป็นมุสลิมมือบนเราควรออกแบบยังไงกันบ้างพี่น้องครับอยากจะฝากว่าวันนี้เราควรสร้างการศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งสังคมได้หรือไม่โดยการที่เรามีแผนแม่บทหรือเรามีมาสเตอร์แพลนของสังคมมุสลิมทั้งระบบถามว่าเราต้องการอุลามะกี่คนแล้วก็กี่แบบประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีการวางแผนถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการออกแบบเนี่ยผมอยากจะขอแชร์ตรงนี้นะครับว่ามหาวิทยาลัยฟัตตานีหรือมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาชื่อเดิมนี่นะครับเรามีความตั้งใจที่จะเปิดสาขาวิชาอัลกุรอานและอัลฮะดีษหรืออัลกุรอานและซุนนะห์โดยเงื่อนไขของสกอการเปิดสาขาวิชา1สาขาเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร3คนต้องมีอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร3คนต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอีก3 2คนคือ5คน
ท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยทั้งประเทศไม่มีคนจบปริญญาเอกอัลกุรอานแม้แต่คนเดียวถ้ามีก็ท่านยกมือขึ้นมาเลยครับผมจะขอรับเป็นอาจารย์จะฝากท่านรองวิชาการเพื่อที่จะพิจารณาท่านเป็นอาจารย์ทันทีเลยมีคนจบปริญญาตรีอัลกุรอานเยอะมากครับมีคนต้องจำอัลกุรอานเยอะมากครับ30ยูซุไม่ใช่แค่ตัฟซีรุลกุรอานบางคนตัฟซีรุลกุรอานเข้าใจบางคนตะลีมุลกุรอานก็เข้าไปเข้าใจหมดแต่จะมีคนจบปริญญาเอกสาขาวิชาอัลกุรอานคนเดียวทั้งประเทศในจำนวนมุสลิม6 7 8ล้านคนเนี่ยไม่มีสักคนทำไมครับเพราะเราไม่ได้มีโอกาสในการที่จะมานั่งวางแผนร่วมกันทีนี้พอวันที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีได้รับอาคารหลังหนึ่งจากกษัตริย์ปารีสเพื่อที่จะเปิดสาขาคณะอัลกุรอานและซุนนะห์ปรากฏว่าเราไม่มีอาจารย์เพราะฉะนั้นถามว่าสาขาที่ขาดแคลนในสังคมของเรายังเป็นสาขาแพทย์อยู่หรอยังเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อยู่หรอแม้กระทั่งสาขาด้านศาสนาที่จะตอบโจทย์แล้วก็เงื่อนไขของการขอเปิดสาขาวิชาหนึ่งสาขาของมหาวิทยาลัยเอกชนเล็กๆเนี่ยครับยังทำไม่ได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าไม่มีปริญญาเอกเอาปริญญาโทได้ไหมปริญญาโทได้ครับแต่ก็ตอบคำถามเดิมว่าไม่มีคนจบปริญญาโทสาขาวิชาอัลกุรอานครบ5คนตามจำนวนที่ต้องการและเม็ดเงินของเราที่ส่งคนไปเรียนต่างประเทศเม็ดเงินของต่างชาติที่พัฒนาคนของเราไปเรียนมีเรียนปริญญาตรีอัลกุรอานจริงบางคนไปต่อปริญญาโทสาขาอื่นมีเรียนปริญญาตรีสาขาหะดีษออสุนนะห์จริงแต่ปริญญาโทสาขาอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีมาสเตอร์แพลนแต่ประเทศได้ถามต่อว่านอกจากสาขาวิชาทางด้านนี้เมื่อกี้นะครับสาขาวิชาที่ขาดแคลนมากๆในขณะนี้คือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองครับณขณะที่คนก็กำลังวิเคราะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบอยคอตด้วยการแซงชั่นของซาอุดีและประเทศอื่นๆต่อกาตาร์เนี่ยขอมุสลิมหนึ่งคนจากประเทศไทยที่จบสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่เข้าใจตัวเลขตัวดัชนีทางเศรษฐกิจและเข้าใจมิติของการเมืองระหว่างประเทศเข้าใจมิติของรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราหามุสลิมคนหนึ่งในประเทศไทยที่จบปริญญาเอกด้านรัฐเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือ political economy สักคนก็ไม่มีเพราะอะไรครับเพราะเราส่งคนเก่งไปช่องเดียวทางเดียววิธีเดียวหมดเราไม่ได้กระจายผลที่มันกระจายก็คือเรายังไม่สามารถที่จะทำให้การศึกษาเปลี่ยนสังคมทั้งระบบได้ที่ทำได้มากๆในขณะนี้ก็คือครอบครัวฉันมีความพร้อมครอบครัวฉันสามารถที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายทั้งหลายที่มีได้ฉันแค่ส่งเขาไปแต่เรายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามมิติที่เป็นระดับปัจเจกระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคมได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราสามารถจะเปลี่ยนครอบครัวเราได้จากเดิมที่เป็นครอบครัวที่ไม่มีใครมาเรียนหนังสือเลยวันนี้คุณลูกจบปริญญาตรีหมดละคุณหลานกำลังจะไปต่อปริญญาตรีปริญญาโทต่างประเทศหมดละแต่สังคมไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรายังคงคิดในมิติของการศึกษาเพื่อเปลี่ยนปัจเจกเรายังไม่ได้เราไม่สามารถจะคิดการศึกษาที่เปลี่ยนสังคมได้ดังนั้นเมื่อเราคิดถึงการศึกษาที่เปลี่ยนสังคมได้เนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของจังหวัดครับมันไม่ใช่โจทย์ของภูมิภาคแต่เป็นโจทย์ของอุมมะห์ทั้งหมดครับโดยการวางแผนเนี่ยมาเลเซียสามารถที่จะก้าวล้ำหน้าเราไปได้เยอะเลยคืออะไรครับณขณะที่เรียนปริญญาตรีนักศึกษาของมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่อันดับที่4 5 6นะครับไม่ค่อยมีใครที่ชนะนักศึกษาไทยหรอกครับตอนที่เรียนที่ซาอุดีเรียนที่ริยาดเรียนที่กาตาร์เรียนที่จอร์แดนแต่พอจบปริญญาตรีมาเนี่ยนักศึกษาไทยส่วนใหญ่ก็ไม่มีทุนไปเรียนต่อถ้ามีก็อาจจะไปเรียนต่อสาขาที่ไม่รู้ว่าจบมาจะไปทําอะไรต่อจนกระทั่งวันนี้เรามีคนที่จบด็อกเตอร์ด้านอิสลามศึกษาแต่ไม่มีที่จะลงเพราะว่ามีไม่กี่มหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาวิชาทางศึกษาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่จบตรีอิสลามศึกษาหรือจบตรีชะรีอะห์แล้วก็ไปต่อปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์หรือต่อปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุรอบะฮะเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในอิสลามเนี่ยวันนี้เราต้องการคอนซัลท์ที่ไปอยู่ในแบงค์ที่ไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจต่างๆเยอะแยะมากมายพี่น้องครับมาเลเซียคนที่รับทุนของรัฐบาลมาเลเซียทั้งหมดที่ไปเรียนศาสนาเมื่อจบปริญญาตรีมาจะต้องไปต่อปริญญาโทถ้าสมมติว่าตัวเองไปเรียนในโลกอาหรับปริญญาโทต้องไปต่อในโลกตะวันตกเพื่อที่จะให้กลับมานั้นไม่ถูกคนที่เรียนสามัญอย่างเดียวดูถูกเพราะว่าไปเรียนศาสนามาเรียนชะรีอะห์มาจากต่างประเทศภาษาอาหรับสุดยอดภาษาอังกฤษไม่ฟังไม่ออกแต่พอต้องไปต่อปริญญาโทโดยเงื่อนไขของการรับทุนต้องไปต่อที่อังกฤษจบจอร์แดนต้องไปต่อที่อเมริกาจบอียิปต์ต้องไปต่อที่ยุโรปหรือออสเตรเลียก
ลับมาพวกปรากฏว่าเมื่อมีใครพูดภาษาอังกฤษพวกเขาซึ่งจบศาสนามาจะพูดอังกฤษได้พวกเขาที่จบศาสนามาสามารถที่จะขึ้นเวทีแล้วก็ผูกไทใส่สูทพูดเป็นภาษาอังกฤษได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องออกมานั่งออกแบบด้วยกันและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่ามูลนิธิรพันธ์มูลนิธิรพันธ์อาจจะเป็นองค์กรหนึ่งที่จะช่วยผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าวันนี้การศึกษาทุกคนจัดกันแบบกระจัดกระจายไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะกำหนดชัดเจนว่าการศึกษาของไทยอนุบาลหนึ่งไปจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยควรจะไปที่ทางใดเราจะผลิตคนตอบโจทย์อะไรบ้างพี่น้องครับวันนี้ประเทศเล็กๆมากับมาลดีฟเป็นประเทศขออนุญาตนะครับเป็นประเทศที่เคยมีคนที่จบชารีอาห์เป็นประธานาธิบดีเป็นประเทศที่มีคนที่จบชริอาห์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องจากว่าการเปิดโอกาสให้คนที่เรียนศาสนามาเป็นผู้นำเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือฐานวิชาศาสนาที่สามารถทำให้เขายืนขึ้นได้ในสังคมเราอยากจะเห็นมิติเหล่านี้ในสังคมของเราที่มีการออกแบบมีการวางแผนชัดเจนและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะกระจายไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมุสลิมชุกชุมอยู่แล้ววันนี้เราต้องการอาจารย์มุสลิมที่จบในสาขาต่างๆหรือคนที่มีการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยต้องการเราอยากจะเห็นอาจารย์มุสลิมที่ไปอยู่ในเชียงใหม่อยู่ในอีสานอยู่ในกรุงเทพและอยู่ในภาคใต้ตอนบนเพราะอะไรครับเพราะวันนี้มีนักศึกษามุสลิมเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้เนี่ยไปเรียนไปศึกษาต่อในจังหวัดต่างๆเยอะมากมายสุดท้ายไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนดูแลเราก็เลยอยากจะให้การออกแบบสังคมบนพื้นฐานของการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ชัดเจนเราสามารถที่จะเป็นมือบนให้กับประเทศไทยผมมีความเชื่อมั่นว่าการที่มีมุสลิมอยู่ในประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยมันทำให้แผ่นพื้นแผ่นดินสูงขึ้นทำให้สังคมของเราสูงขึ้นและมีอยู่ในมิติที่เป็นบวกให้กับสังคมทั่วไปพี่น้องครับผมขอจบท้ายด้วยคำว่าด้วยคำพูดที่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนในอดีตเคยสร้างคุณูปการให้กับประเทศไทยจนกระทั่งถ้าคนไทยคนหนึ่งที่ไม่มีความอคติกับมุสลิมคนไทยคนหนึ่งที่ไม่มีความอคติกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าช่วงเวลาหนึ่งมุสลิมในประเทศไทยตั้งแต่ยุคที่ชื่อว่าสยามจนกระทั่งยุคที่ชื่อว่าไทยมุสลิมมีโอกาสและมีบทบาทเกือบทุกยุคทุกสมัยกองทัพอาสาจามที่มาจากเขมรที่มาจากอาณาจักรจำปาในอดีตเคยมาช่วยยกทัพช่วยตีพม่าพร้อมๆกับสยามแล้วก็มีอีกหลายเคสที่บรรพบุรุษของเราเคยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือประเทศสยามและประเทศไทยในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในยุครัชชาติคงไม่มีการจัดทัพที่จะไปตีบ้านตีเมืองเหมือนกันในอดีตแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้นั้นเราจะทำอย่างไรให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมมีความรู้สึกว่าการศึกษาที่มุสลิมจำเป็นต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นที่ท่านสุริยาเองในช่วงที่ท่านเป็นสว.ก็แล้วแต่ต้องไปต่อสู้เรื่องการเรียนอิสลามศึกษากี่นาทีต่อกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์กี่ชั่วโมงต่อหลักสูตรเนี่ยแทนที่จะให้คนอื่นเขามีความรู้สึกว่าการมีมุสลิมต้องมีภาระเพิ่มก็คือรัฐจะต้องจ่ายให้ครูสอนศึกษาเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดทำอย่างไรเขามีความรู้สึกว่าการที่มุสลิมได้มีโอกาสเรียนหนังสือจะทำให้ประเทศไทยมีโอกาสมากขึ้นการที่มุสลิมมีรุกวนข้อหนึ่งก็คือเรื่องกลฮัจญ์รุกวนการทำฮัจญ์เนี่ยทำให้ประเทศไทยได้มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าผมเคยลงพื้นที่ทั้ง4ภาคของประเทศไทยแล้วไปสอบถามไปเซอร์เวย์นะครับว่ามีพื้นที่ใดบ้างของประเทศไทยที่มีประชากรที่ทำพาสปอร์ตมากที่สุดมีพื้นที่ใดบ้างของประเทศไทยรายจังหวัดรายอำเภอรายตำบลที่มีการทำหนังสือเดินทางมากที่สุดปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่มีมุสลิมครับเมื่อถามไปปรากฏถามต่อไปปรากฏว่าแต่ละคนมีวิสัยทัศน์หนึ่งก็คือจะไปทำฮัจญ์ทำพาสปอร์ตไปทำฮัจญ์นั่นหมายความว่าถ้ามีมุสลิมกี่คนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนั่นหมายความว่าวิสัยทัศน์ของมุสลิมก็คือจะต้องออกนอกประเทศการออกนอกประเทศไม่ได้เป็นการนำเม็ดเงินจากประเทศไทยไปจ่ายอย่างเดียวแต่เป็นการนำสิ่งดีๆจากต่างประเทศเข้ามากับในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นทุกครั้งที่มีเทศกาลฮัจญ์ทุกครั้งที่มีการไปทำฮัจญ์เนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเราซึ่งหมายถึงนั่นคือการเรียนรู้โดยการปรับพฤติกรรม
เมื่อกลับจากฮัจญ์ก็จะเห็นแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงแฟชั่นของเสื้ออบายะแฟชั่นเสื้อโต๊ะแฟชั่นหมวกแฟชั่นรองเท้าแฟชั่นเสื้อผ้ารองละหมาดเพราะฉะนั้นกลไกทั้งหมดเหล่านี้ที่อิสลามสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นทุกที่และผมมีความมั่นใจว่าจะเดินทางต่อไปนะครับสุดท้ายผมขอฝากมหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับซึ่งวันนี้ผมแล้วก็ท่านรองอธิการบดีมัสลันมหามะนะครับผู้ช่วยอาจารย์มัสลันเนี่ยเรามาจากมหาวิทยาลัยฟาตอนีเรายินดีที่จะเป็นมหาวิทยาลัยของอุมะนะครับมหาวิทยาลัยของชุมชนอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ทั้งระบบทั้งหมดคือมหาวิทยาลัยวะกัฟและเราถูกบรรจุไว้ใน1มหาวิทยาลัยจากจำนวน6มหาวิทยาลัยโมเดลวะกัฟของโลกหลังจากมหาวิทยาลัยมะดีนะห์หลังมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับมหาวิทยาลัยฟาตอนีเป็นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยวะกัฟเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องทั้งหลายว่ามหาวิทยาลัยนี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของท่านทั้งหลายก็ขอเชิญท่านร่วมกันสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของนะครับและเมื่อใดที่เราไปสู่เฟสที่3ก็คือมะดีนะตุสลามนอกจากจะเป็นมหาลัยแล้วเราจะสร้างเมืองที่นำพาซึ่งความสันตินะครับผมขอจบการพูดคุยพบปะกับพี่น้องในวันนี้ที่จังหวัดสตูลเพียงเท่านี้แล้วก็ท่านจะได้เจอกับวิทยากรอีกหลายท่านนะครับขอบคุณมากครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเอาละครับการศึกษาต้องเปลี่ยนชีวิตครับเข้มข้นมากเลยครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกีหลังปูเต้นะครับแล้วก็นะครับมอบของที่ระลึกนะครับโดยครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับความภาคภูมิใจนะครับของคนสตูลครับท่านเป็นคนสตูลด้วยนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนในสังคมมุสลิมทั้งหมดครับเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับเหล่านี้นะครับท่านขึ้นมาตรงนี้ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์และทักษะต่างๆให้กับพี่น้องได้รับฟังครับ